ลังทอมสองตัวมีอยู่ใช่เหรออ่าผมเคยไปรับใครอ่ะที่ว่าเข้าไปบ้านผู้ใหญ่อ๋ออ่ะว่ามีเบอร์ไหมไม่มีพวกพี่ไม่มีดิยังไงเนี่ยนั่งลง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 มูย่อไปนอนด้วยนะนั่งลงเอาเข้าให้ปุ๊บผมก็เลยลองเรียกแล้วก็พาวิ่งมานี่มาอันนี้คืออะไรรับผมไปส่งคือรู้เจ้าของแล้วใช่ไหมพาไปโรงพยาบาลอ๋ออันนี้คือเจ้าของมารับไม่ใช่ครับเป็นคนรับเลี้ยงอ๋อผมทำเหตุอยู่ครับระวังออกตรวจเนาะแล้วก็ทางหัวหน้าผมอีกทีสวัสดิ์แกประสานมาว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้สภ.ขอความช่วยเหลือว่าเหมือนกับว่ามีหมาหลุดมาหรือเอามาปล่อยช่วยหาเจ้าของให้หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็เลยไปดูแล้วทีนี้ผมเข้าใจว่ามันเป็นบูลด็อกมันอาจจะดุอะไรเงี้ยผมก็เลยเริ่มให้อาหารให้น้ำให้อะไรแบบว่าให้น้องมันเชื่องๆหน่อยแล้วก็คือไม่กล้าอุ้มขึ้นรถประมาณนี้ครับแล้วก็ผมก็เลยลองเรียกก็พาวิ่งมาโรงพักประมาณ300เมตรได้ประมาณครับครับหลังจากนั้นก็พามาที่โรงพักมาพักคอยที่โรงพักแล้วก็เอาข้าวเอาน้ำให้น้องกินให้แบบพอมีแรงอะไรสักหน่อยนึงแล้วก็มีคนมาแจ้งความพอดีประมาณนี้ครับแล้วก็เขาเหมือนกับเลี้ยงหมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่รักสัตว์อะไรประมาณนี้เขาก็เลยถามว่ามีเจ้าของหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกว่าพอดีเหมือนกับเจอน้องไม่รู้ว่ามีเจ้าของหรือเปล่าตอนนี้กำลังช่วยโพสต์หาอยู่ว่ามีเจ้าของหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอทีนี้ก็ไม่สามารถติดต่อใครได้แล้วก็ไม่มีใครติดต่อมาเบื้องต้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขอรับไปเลี้ยงประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็พาไปส่งพาน้องไปโรงพยาบาลก่อนพาน้องไปที่โรงพยาบาลไปเช็คอาการไปมีป่วยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นก็พาไปที่บ้านที่เขาพักอยู่ครับประมาณนี้ครับเลี้ยงไว้ครับคือมีคนมารับเลี้ยงชั่วคราวก่อนตอนนี้ใช่ครับประมาณนั้นถ้าเจ้าของจริงติดต่อมาสามารถติดต่อมาได้ที่สภ.ได้ไหมใช่ได้ครับติดต่อมาที่ศูนย์วิทยุสภ.ชัยพฤกษ์ได้เลยครับWe'll be right back.